สบายดีสวัสดีครับผม Hello everyone welcome to the channel again now I'm here at Nusawri area up front of fountain in evening time no light no light the most creep I do there they have the light or lightning they have a lightning sorry ท่านพี่น้องเนาะก็สบายอีกนึงข้าพเจ้าก็อยู่เขตอนุสาวรีย์นี่อีกนึงที่รถไกลมากเลยมาแวะอีกเนาะเห็นน้ำพุก็จะเปิดบ่มีไฟบ่ได้ใต้ไฟอันนี้เป็นนิยามตะแลงเหรอเนาะนั้นตะแลงพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็เลยมาอัดคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกเนาะข้างอนุสาวรีย์นี้นะครับแม่นถนนลั่นสร้างเนาะไปกับซิวดีเนาะถนนลั่นสร้างดิจิตอลลั่นสร้างเอเวนิวันสเกนนี่ก็ครับเจ้าเนาะแต่แม่นยามตะแลงประมาณสี่โมงเนาะประมาณสี่โมงเดี๋ยวนี้ทางขามขัวของนี่ก็แมนห้องยลิเซ่เก่าวิ่งจันเนาะกันยับไปก็เป็นอาคารต่างๆหลังคาจะเปลี่ยนแปลงล่ะทางซ้ายของจอนี้ก็จะแมนสภาพประสาทเนาะจะเกมอยู่พ้นสาดทางกันย่ามาอยู่พี่แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอาคารหลายๆอาคารสลายกันเป็นธนาคารตลาดเศร้าแล้วก็หอคำเนาะไปพุ่นอะไรเนาะประมาณนี้Yeah, on the right screen is Lycée de Vincennes. Next is you see another building, the most bank. Yeah, on the left on the screen is United Nations. Yeah, and some another building. Like I said, the most is a bank. Yeah, too many country they came to Laos to open the banks.Business. Next is Talat Salmo, and you see there is President Paris Presidential. Yeah. And surrounding here, you can that side you can go to like Talat Sao or Tan Luang. The shortcut go to Talat Sao or Tan Luang.That way. This is came from the Kamsabad village. Yeah. This is 4 o'clock in the evening. They don't have the red light there. Yeah.Now the green light, yeah. So
Even the circle, they have the traffic light, guys. Yeah. But some circle, they didn't have the traffic light. This street, you won't see the cable, the line of the electric line. Yeah, you won't see it. Yeah. เนาะถ้าประเทศลาวเฮาได้ถนนแบบนี้หมดทั่วประเทศเนาะคงจะดีหลายเนาะก็บ่เห็นสายไฟอันนึงเนาะแล้วก็บ่เห็นขี้ฝุ่นในแคมทางประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องรถนี่ก็สิหลายสมองอยู่แล้วเนาะแล้วก็สิเป็นขี้เหนียหลายเนาะเพราะว่ากลางคืนมาเพิ่นจะปัดกวดหรือว่ากังเว้นเพิ่นจะปัดกวดแล้วกันขึ้นมาเพิ่นจะล่างในถนนสายนี้ได้เนาะถ้าว่าประเทศลาวเฮามีรถกวดข้างทางก็สิดีเนาะคือสิดีเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละเมืองเนาะหรือว่าแต่ละแขวงถ้าเพิ่นมีรถที่ว่าจูบพัดขี่ฝุ่นแทนทางได้เพื่อที่ดีหลายพี่น้องเนาะที่ดีหลายท่านที่ชมประมาณนี้การสัญจรพร้อมแม่มนุษย์สวรีอันนี้ถนนล้านสร้างยังซื้อเดิมคือเก่าเนาะ The same name ล้านสร้าง Avenue is the old name It's the old name ประมาณนี้เนาะเห็นเนาะกลับก็เป็นวิวของน้ำพุต่อพี่น้องประมาณนี้กลับไปทางอนุสาวรีย์ต่อเนาะเห็นเนาะครับเจ้าจะกลายเขตนี้เกือบเสมอแต่ลังมือเห็นคลิปลังมือบริเวณเนาะแล้วแต่บรรยากาศประมาณนี้แล้วก็เป็นที่มีสวนนางลิศล้อมรอบไปเนาะแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ประวัติอนุสาวรีย์เนาะทางการสิมุดีเนาะถ้าท่านใดบ่ฮู้ยังเล็กยังน้อยเนาะเหลืองยังหนุ่มก็ถามผู้เฒ่าเพิ่นจะฮู้ดีเนาะ So some we know about อนุสาวรีย์ or พระตุไซมอนิเมนต์ history yeah. The most is all people they will know about this historyYeah. If you want to know, ask the old people. ก็กลับมาทางนี้คืนนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ไปเบิ่งน้ำพุกันต่อนะครับเนาะ Let's go see more some more mountainfountain, sorry, man. I've been make a video all day today, since this morning. So my head. Let's see. Okay, let's go, people. Okay, you see the foreigner, the most.They come to see the Anusavli, but the most of them is walking.
they don't use tuk-tuk or taxi or motorcycle or bike. Yeah, you see the traffic here. Yeah.Okay guys, let's go another side. Yeah, ไปข้างนั้นกันอีกเนาะนั่นเนาะ Yeah, we go back that side again. ได้หลายบรรยากาศข้างในเนาะยามแรงกับยามค่ำเนาะสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนาะเมื่อก่อนจะเป็นศาลสูงสุดเนาะแต่สมัยก่อนที่15งามดีพี่น้องเนาะทีนี้บรรยากาศเนาะเพิ่นก็ได้มอดน้ำพูดไปแล้วเนาะเพิ่นก็เปิดเป็นมงทีนี้ประมาณ5โมงไปเนาะก็ถือว่าเพิ่นได้ปิดไปแล้วข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ประมาณ4โมงเอาไงขอโทษขออภัยประมาณ4โมงเพิ่นก็ได้ปิดไปเนาะเพิ่นจะเปิดอีกประมาณ6โมงแรงถึง8โมงแรงตอนค่ําเนาะทีนี้เพิ่นก็เปิดแต่ระยะตอนสวยมหาตอนแรงก็เรียบร้อยประมาณนี้พี่น้องวันนี้เพิ่นก็จบการศึกษาเนาะจบการศึกษาแล้วเพิ่นก็มาถ่ายรูปอยู่นี่เนาะบรรยากาศยังอยู่อ้อมแอ้มอนุสาวรีย์เนาะถ้าเห็นเมื่อก่อนก็เป็นนักศึกษาของจบโรงเรียนแล้วก็มาถ่ายรูปกันเนาะอันนี้ก็เป็นนักศึกษาที่ว่าจบโรงเรียนประมาณนี้พี่น้องนะ
ท่านเจ็ดสองแถวเห็นรถสองแถวเนาะเพื่อรับใส่แขกเนาะก็เตรียมพร้อมเนาะ You see the van yeah they be service you yeah you can talk with the driver where you want to go by group or by person you can use a tuk-tuk yeah the tuk-tuk ready or that side yeah tuk-tuk นี้Only 50,000 keep per person when you go around in Vientiane capital, not too far. Yeah, like from here to Tarat Sao Mo or to the Mekong River side, something like that. นี่พี่น้องเนาะครับจะได้ว่าไปละรถแว่นนี่ก็เป็นเตรียมรับไส้แขกเนาะติดต่อก็ได้เนาะท่านสามารถปรึกษาได้เนาะในราคาเงี้ยวเดี๋ยวราคาเหมาเนาะก็มีรถตุ๊กๆอีกเรื่องนั้นเนาะครับใช้ทานก็คนหนึ่ง 50,000 ขีดไประยะใกล้อ้อมแอ้มเวียงจันทน์เฮาเนาะก็ท่านเห็นคนต่างประเทศเนาะคนต่างประเทศที่ว่าเพิ่นได้มาท่องเที่ยวของเครื่องที่ว่าในประเทศเฮาเนาะเครื่องสวีเนาะจุดไฮไลท์หรือว่าจุดเล่นมาของวิ่งจันทน์ลาวเฮาลาวประเทศเฮาเนาะอากาศก็เริ่มจะเย็นมาแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ฝนจะตกเริ่มตกอีกแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเป็นว่าฝนจะตกในยามค่ําตอนสวยจะมีแดดและตอนค่ําจะมีฝนตกก็ขอบใจพี่อินที่ว่าเพิ่นได้ส่งฝนลงให้เนาะ Thanks God for the rain They will rain at night time and daytime partly cloudy with cloud and or sunny sometime So Thanks God for the rain falling down yeah. So let's keep going on that side a little bitbefore we close the clip เราสิไปเบิ่งนั่นกันต่อนะไปเบิ่งการสัญจรพี่น้องล่ะเฮาก็สิปิดคลิปกันเนาะไป Yes the rain's coming The rain's coming like I said they will raining until 3 more days yeah 3 more days yeah The forecast is saying thatกับฝนกำลังมาพี่น้องเนาะกับเพิ่นพยากรณ์อากาศเพิ่นได้ว่าซั่นว่าฝนจะตก5มื้อเรียนก็แม่นของเพิ่นก็ได้ตกไปแล้วมื้อนึง2มื้อเนาะก็กลางคืนจะเห็นแดดได้ก็ผีเฟื่อได้มื้อเช้าก็ฝนตกหน่อยนึงแต่กลางคืนมานี่ฝนจะตกหลายเพิ่นว่าเนาะก็ประมาณนี้ก็เบื้องนี้ก็เป็นการสัญจรอีกเนาะคนเนาะก็ที่ท่านเห็นรถไปหันเนาะก็มันท่านสามารถเป็นถนนหนองบอนเนาะท่านสามารถตัดไปใช้ท่าหลวงได้เนาะไปเดินไปท่าหลวงหรือไปบ้านท่าหลวงได้เนาะประมาณนี้ที่ตรงนี้ก็แม่นไปพุ่นเข็งเนาะท่านสิเหลียวเห็นน้ำประปาน้ำประปาหรือค่ายพุ่นเข็งประมาณนี้ทางนี้ก็ไปอ้อมมนุษย์สวรีก็เลี้ยวขวานไปกับไปบ้านศรีสวัสดิ์เนาะบ้านศรีสวัสดิ์ถ้าผู้ใดเคยอยู่เวียงจันทน์จะฮู้ดีคนใดเนาะจะฮู้ดีเจ้าก็ใจน้อยค่อยใจอยู่เพราะว่าอีกสิบมื้อก็จะได้กลับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเนาะข้าพเจ้ามันอยู่อีกเดือน8เดือนฝ่ายแล้วเนาะพยายามจะทิมจะปากกันพี่น้องเด้อพยายามติดตามเบิ่งคลิปข้าพเจ้าถึงว่าข้าพเจ้าจังจะบ่ได้เงินคำกับแก้วจากยูทูบเชื่อแต่ข
ครับเท่ากับภูมิใจเฮ็ดเนาะก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะอ่ะไปกันต่อเนาะไปกันต่อนี่ก็เป็นเบื้องนึงอยู่ข้างอนุสาวรีย์ล่ะเป็นการสัญจรก็มาแต่ตลาดเช้าพุ่นล่ะทานเห็นเนาะบางคนก็ขี่รถตุ๊กๆมั้งใช่เนาะเดี๋ยว some they use a tuk-tuk to come here ทานจะเห็นเนาะผู้เจ้าแต่งงานเจ้ากับมาไทยอยู่อนุสาวรีย์เฮานี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นไฮไลท์เนาะกับเบิ่งแล้วก็เป็นคนต่างประเทศจะแต่งงานคนลาวเฮาเนาะผู้ชายจะเป็นคนต่างประเทศผู้หญิงจะเป็นคนลาว So you will see the new couple they will get married and they came here to take a pictures I saw there is the man is foreigners I don't know where he's from but the Lao the girl is Laos, let's say that, yeah. เมื่อพี่น้องเนาะครับพระเจ้าก็เห็นทีนึงเนาะวัดศรีออกไปแล้วก็มาเห็นก็เป็นจุดหน้าฮะครับพระเจ้าก็เลยได้มาทายทําเข้าไปหน่อยนึงเนาะก็เป็นครูที่ว่าจะสร้างครอบครัวไหมเนาะผู้ชายเป็นคนต่างประเทศผู้หญิงก็เป็นคนลาวเฮาเนาะแต่มาจากประเทศใดนั่นพระเจ้าบ่ฮู้จักแต่พี่น้องเด้อพระเจ้าบ่ฮู้จักเนาะสวยงามเนาะการนาฮักดีเลยเนาะการนาฮักดีข้าพเจ้าก็เห็นคนต่างประเทศนี่มาแต่งงานคนลาวนี่ก็หลายเนาะประมาณนี้อย่า I saw some foreigner I don't know but where they he came in from where he came from but I think they will get married next so that's meanHe in love with the Laos girl. No, ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนาะบอกว่ามือกล้องข้าพเจ้าก็จะถ่ายเอาไว้เป็นที่ว่าเห็นคนต่างประเทศมาแต่งงานคนลาวเฮาก็ดีใจดีใจมันข้าพเจ้าอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนาะประมาณนี้งามดีเลยเนาะไปกับต่อพี่น้องเนาะทานเย็นคนต่างประเทศเนาะเซียนเดอร์ฟอร์เรนกรุ๊ปก็มาเบิ่งการสัญจรกันต่อพี่น้องเนาะได้หลายบรรยากาศได้หลายบรรยากาศก็เป็นค่ายยามแรงเนาะค่ายยามแรงนี่ก็มีกลุ่มนักศึกษาเนาะที่เพิ่นจบเรียนเพิ่นก็มาถ่ายรูปเนาะก็ท่านเห็นเพิ่นถือใบประกาศนียบัตรYeah, you see some students, they already graduate, yeah, now they come to take picture with the Anusavari. Yeah.
but I didn't ask them where the clay do it from. Might be root. Might be root. อาจารย์ก็ไปถามเนาะจะเป็นหน้าไอ้ทาข้าเจ้าบ่ตอบเขาเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็บ่ได้เรื่องข้าเจ้าประมาณนี้เนาะSo this summer, the most college or some school, we do the graduation ceremony, everywhere around the country on this time around. Yeah. นี่ก็เป็นนักเฮดกลุ่มนึงอีกนะครับเนาะเสียนาจะกลุ่มYeah, the graduate girls, yeah. I don't know where they graduate from either. Yeah, อีกกลุ่มนึงเท่านั้นเนาะเป็นกลุ่มของมิ้งที่ว่าเด็กยกการศึกษาแล้วก็เจ้าก็มาไทยฮู้ใส่อนุสาวรีย์เพราะอนุสาวรีย์นี่เป็นไฮไลท์หรือเป็นแลนด์มาร์กนึงของประเทศลาวเขาเนาะมีพระธาตุหลวงเนี่ยเนาะถ้าหลวงจันทร์ก็เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศลาวเขากับประมาณนี้เนาอีกชนิดนะครับเนาะบรรยากาศอ้อมแอมอนุสาวรีย์ก็เป็นไฮไลท์อันนึงนะครับเนาะเป็นไฮไลท์อันนึงนี่คือ the views or the atmosphere surroundAround Anusari, or Batu Sai Monument. At evening time.So may close this clip. Don't forget to like, comment, and.Subscribe with bell, please. Thanks in advance. See you next clip in Laos or in United States of America. ครับเจ้าก็ขอพิคลิปเพียงนี้เนาะใช่ไหมเนาะพบกันคลิปหน้าเราว่าอยู่ในลาวหรือว่าอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเนาะโชคดีพี่น้องกูรับ everybody cheers bye